สดผ่านระบบ 3G เข้ามาจากรัฐสภาเชิญครับขอบคุณครับคุณรวีคุณรัชนีวันครับนอกจากประเด็นเรื่องการประมูลขึ้นความถี่แล้วนะครับที่มีการพูดถึงในวงเสวนาการชำระกฎหมายกสทช.ในวันนี้นะครับก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากการออกอากาศจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลครับที่มีการระบุนะครับว่าในปี2558ประเทศไทยก็จะมีการเปลี่ยนผ่านตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ ITU ครับโดยจะมีการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกจึงทำให้การเสวนาในวันนี้ต้องมีการระบุถึงรวมถึงการกำหนดไว้ในแผนแม่บทของกสทช.เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศด้วยครับคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภานะครับได้จัดการเสวนาชำแหละพระราชบัญญัติองค์กรการจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553หรือกสทช.นะครับพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในการจัดทำแผนแม่บทของกสทช.ครับโดยเริ่มที่นายมนชัยหนูส่งนะครับกรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้เสนอแนะให้กสทช.วางแผนแม่บทที่เป็นประโยชน์กับการใช้คลื่นความถี่ของประชาชนพร้อมแสดงความเป็นห่วงในมาตรา74ครับถึงการกำหนดให้การดำเนินงานของกสทช.ต้องสอดคล้องกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งอาจทำให้การทำงานของกสทช.มีความไม่เป็นอิสระครับจึงอยากให้แผนแม่บทที่จะมีการร่างขึ้นได้กำหนดถึงยุทธศาสตร์การทำงานของกสทช.เพื่อเป็นแนวทางที่รัฐบาลจะนำไปใช้ทำนโยบายและขอให้รัฐบาลที่จะเข้ามายึดตามแนวทางยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทของกสทช.ด้วยครับสอดคล้องกับทางด้านนางยุบลนะครับเบญจรงค์กิจนะครับนายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้แสดงความเป็นห่วงการเข้าแทรกแซงกิจการของผู้มีอำนาจเนื่องจากมาตรา41นะครับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีโดยเฉพาะการเข้าประมูลขึ้นความถี่ที่เป็นธรรมครับแต่ทั้งนี้นะครับอาจจะหมายถึงการใช้เงินมาเป็นตัวกำหนดในการจัดสรรขึ้นความถี่จึงทำให้ผู้ประกอบรายเล็กอย่างวิทยุชุมชนอาจหมดโอกาสได้จึงได้มีการเรียกร้องนะครับไปยังทางด้านว่าที่กสทช.ทุกคนนะครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่ให้มีการร่างแผนแม่บทโดยคำนึงถึงการจัดสรรขึ้นความถี่ที่เป็นธรรมต่อประโยชน์ของสาธารณะครับยากพอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าตีความคำว่าประมูลเนี่ยมันจะเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งล่ะนะคะเพราะนั้นการตีความการให้ค่าความหมายของการประมูลเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เอาเงินเข้ามาเป็นตัวกำหนดมันก็จะกลับไปสู่สภาพแบบเดิมที่เราเคยเป็นมาก็คือว่ารายใหญ่ก็จะเป็นผู้เข้ามามีสิทธิ์มากกว่าแล้ววิทยุชุมชนก็ตามนะคะหรือองค์กรรายย่อยเนี่ยนะคะซึ่งเขาเย็นเองเนี่ยสัมภาษณ์วิทยุชุมชนมาทั่วประเทศนะที่มองเห็นว่าหลายท่านเนี่ยตั้งใจที่จะทำงานเพื่อชุมชนของตัวท่านเองอย่างแท้จริงแต่ว่าคิดดูว่าพรบเองก็เขียนกำกับเอาไว้ว่าเขาเนี่ยเมื่อทำวิทยุเป็นบริการชุมชนเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์โฆษณา14บอกว่าการกระทำอะไรก็ตามของกสทช.เนี่ยต้องทำตามนโยบายรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่แตกต่างจากกฎหมายฉบับที่แล้วคือฉบับปี2543นะครับเพราะ2543นั้นไม่ได้มีใครบอกว่ากสทช.จะเขียนอะไรออกมาโดยใช้กรอบอยู่ตรงไหนนะครับเผอิญว่าฉบับ2553บอกว่ากสทช.เขียนอะไรออกมาทำอะไรออกมาก็ต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภาพุทธศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลไหนจะมาแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศเราก็จะวิ่งเลี้ยวซ้ายทีเลี้ยวขวาทีแล้วก็ไม่ไปถึงเป้าหมายเอาชนะคนอื่นเขาไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นผมเสนอว่าเราควรต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเรื่องนี้ก่อนแล้วก็รัฐบาลไหนเข้ามาก็ขอให้ทำตามยุทธศาสตร์ที่ว่านั้นไว้นะครับนโยบายจะเปลี่ยนได้นิดหน่อยแต่ว่ากรอบใหญ่ยุทธศาสตร์ยังอยู่ด้านนายวสันต์ไพลิลีนะครับได้เสนอให้การจะทำแผนแม่บทของกสทช.ได้กำหนดการดำเนินการกิจการบอร์ดแคสต์และกิจการโทรคมนาคมให้ชัดเจนว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะการรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการออกอากาศจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดในปี2558ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับ ITU ครับขณะที่ทางด้านนายต่อพงษ์เสนานนท์ประธานฝ่ายส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อสาธารณะสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ที่เห็นการทำแผนแม่บทของกสทช.นอกจากการเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศแล้วยังต้องคำนึงถึงการเข้าถึงบริการที่ดีของประชาชนรวมถึงการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการใช้สื่อสาธารณะเนื่องจากที่ผ่านมานะครับพบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้วิธีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่สาธารณะให้มีคุณค่าสูงสุดขณะที่ทางด้านนางนรรัตน์นะครับพิมพ์เสนเลขาธิการวุฒิสภาเปิดเผยถึงขั้นตอนการสรรหากรรมการกสทช.ว่ากำหนดให้มีการคัดเลือกกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับการคัดเลือกจำนวน22คนครับโดยจะเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาจำนวน22คนรวมถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสมาคมวิชาชีพสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรเอกชนแต่ละแห่งมีสิทธิเสนอชื่อได้2คนซึ่งทั้งหมดนะครับจะมีการดำเนินการควบคู่กันไปทางนี้นะครับจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนี้และจะคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิ้นเดือนเมษายนนี้ครับซึ่งทั้งหมดก็ยังคงอยู่ระหว่างการรอประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาครับ